ตอนที่เป็นบริษัทเล็กๆอยู่เราใช้ระบบมือกันทุกคนจดสมุดก่อนนะคะแล้วค่อยไต่ระดับมาเป็น Excel แล้วค่อยไต่ระดับมาเป็นแบบโปรแกรมหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะแล้วก็หลักแสนจนพอบริษัทเติบโตขึ้นแล้วนะคะมีทรานแซคชั่นเยอะมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนระบบการบริหารจัดการคลังที่มันซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าเราก็มากขึ้นรายได้เราก็มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอัพระบบนะคะของเราก็คือปรับระบบให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กรแล้วก็รายจ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถในการซื้อนะคะว่าเราสามารถซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งระบบนี้เราซื้อมาประมาณ3ล้านซึ่งถามว่า cover ทั้งหมดหรือยังนะทุกคนแต่ว่าเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับไปให้มันเหมาะสมกับการทำงานของเรานะคะซึ่งมันก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่บอกเออระบบมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แพงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นนะเราจะใช้อะไรก็ได้ทุกคนแบบเบสิกทุกอย่างได้หมดแต่คืออันนี้เรามองถึงความคุ้มค่าแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของการจัดการแล้วก็ทีมงานของเราทำงานสะดวกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าแบบบริษัทเรายิ่งเติบโตขึ้นระบบแน่นอนทุกคนที่เคยได้ยินมาเนี่ยบางบริษัทลงทุนกับระบบ 20-30 ล้านซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะเราได้เคยแบบเสนอราคาอะไรมาดูหลายๆระบบแล้วแบบที่แบบเป็นระบบที่เติบโตขึ้นแต่ว่าณตอนนี้นะคะบริษัทไซส์นี้นะคะการบริหารจัดการแนวนี้ก็คือใช้ระบบ3ล้านก็คือกำลังดีกำลังเหมาะสมนะคะซึ่งเรื่องของระบบเนี่ยอันนี้พี่อาจจะแบบไม่สามารถที่จะแนะนำใครได้ว่าแบบอันไหนดีที่สุดต้องมองว่าระบบแบบไหนที่เหมาะสมกับการทำงานของบริษัทเรานะคะแล้วพี่เป็นคนนึงที่แบบอย่างที่น้องบอกเลยว่าพี่ให้ความสำคัญกับระบบมากๆเพราะว่าระบบหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นแบ็คกราวด์เขาเรียกมันจะเป็นแบ็คอัพของบิสเนสของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็มันก็ง่ายในเรื่องของการยื่นภาษีหรือว่าถ้าหากมีการตรวจสอบอะไรต่างๆคือมันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดมันคือความโปร่งใสเป็นสิ่งที่พี่อยากพี่ตั้งใจจะทำมาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำธุรกิจแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็อย่างที่บอกระบบดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงนะคะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มา